ครับนี่ก็คือกระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบพันธุ์ซูดานนะครับที่ผมปลูกไว้วันนี้วันที่27 28 29อะไรประมาณเอาวันเข้าพรรษาเนาะน่าจะประมาณนั้นอ่ะวันนี้แล้วกันครับเพราะว่าไปทำบุญมากระเจี๊ยบครับโอ้โหตอนนี้ผ่านไปอีก1อาทิตย์เรียกว่าโตขึ้นมาอย่างผิดหูผิดตาเลยนะครับผมเพราะมันเป็นพืช 3-4 เดือนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องโตเร็วเพื่อที่จะให้ผลผลิตเร็วครับผมนี่คือกระเจี๊ยบพันธุ์ซูดานครับบ้านผมอยู่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับก็เป็นกระเจี๊ยบพันธุ์ซูดานนะครับก็ถือว่าโตเร็วมากๆในช่วงนี้เสร็จแล้วในหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวกระเจี๊ยบแล้วความตั้งใจของผมก็คือมารุมมันน่าจะโตขึ้นมาได้พอสมควรนะครับในนี้จะมีการหยอดเม็ดมารุมเอาไว้นะครับซึ่งมันบางอันก็เริ่มแตกขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ฝนไม่ค่อยช่วยอันนี้มารุมครับเริ่มแตกยอดคือผมเอามาฝังดินไว้เลยครับฝังดินเอาไว้ก่อนแล้วก็อันไหนงอกก็งอกถ้าไม่งอกเดี๋ยวมาปลูกซ่อมทีหลังแต่ที่อยากจะให้ดูคือกระเจี๊ยบนี่ครับไม่ถึงเดือนนะครับตรงนี้แต่ก็เกือบแล้วน่าจะประมาณ3อาทิตย์แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่กระเจี๊ยบแบบนี้โตเร็วนั่นหมายความว่าเป็นพืช 3-4 เดือนที่ให้ผลตอบแทนตอนนี้ยังไม่มีต้นทุนอะไรนะครับเพราะหว่านแล้วก็คือแล้วกันไปเลยน้ำไม่ต้องลดปุ๋ยไม่ต้องใส่นะครับเพราะฉะนั้นรอเก็บเกี่ยวอย่างเดียวนะครับภายใน4เดือนนี้ก็เราก็จะได้ผลผลิตจากกระเจี๊ยบได้มากได้น้อยก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนอะไรครับผมหวานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นการหวานครั้งแรกในชีวิต ครับผมนี่คือกระเจี๊ยบพันธุ์ซูดานไม่ใช่มีแค่นี้นะครับยาวไปทางท้ายนู่นนะครับอันนู้นเพิ่งหวานแล้วก็ทางนู้นก็เพิ่งหวานนะครับเดี๋ยวไปดูกันตรงนู้นก่อนนะครับนี่ครับโตเร็วมากๆคืออาทิตย์นึงมันจะโตประมาณ1คืบอ่ะครับเท่าที่ผมคอยสังเกตดูนะอาทิตย์ละคืบครับเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นพืชอายุสั้นเพราะฉะนั้นการเจริญเติบโตของมันก็จะต้องค่อนข้างรวดเร็วนะครับถือได้ว่าอาทิตย์ละคืบโดยประมาณนะครับแต่ถ้ามันโตไปมากกว่านี้อาจถ้าฝนช่วยมากกว่านี้ก็อาจจะมากการเจริญเติบโตอาจจะเป็นอาทิตย์ละ2คืบก็ได้มาช่วงในอีกช่วงต่อไปนะครับก็ต้องคอยติดตามดูกันไม่ใช่มีแค่นี้นะครับหันไปทางโน้นก็ยังมีอีกนะครับแต่แค่นี้ก็คงพอแล้ววันนี้มาอัปเดตให้ดูกันครับสวัสดีครับ